เราทราบเรื่องนี้เมื่อไหร่ครับก็เห็นในนั่นเนี่ยว่าเขาระบุชื่อวัดเราด้วยท่านครับที่วัดเรามีทำเนียบพระครับไม่มีครับไม่มีเนาะแล้วตาอยู่ที่นี่ทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ไม่มีหน้าตาก็ไม่มีไงครับพระในรูปนั้นใช่พระที่วัดเราไหมครับพระวัดเรานี่มีอยู่4รูปเนาะแต่ว่าภาพที่ปรากฏในเฟซบุ๊กหรือในต่างๆในโลกออนไลน์ไม่ใช่หน้าพระที่วัดนี่เลยสักรูปนะสักองค์แล้วก็ตอนนี้ทางคณะสงฆ์อำเภอหางดงกำลังเรียกประชุมอยู่ในวันพรุ่งนี้นะก็จะไปปรึกษาหารือกันแล้วก็ดูว่าบุคคลในภาพเนาะคงไม่ใช่เรียกว่าพระนะบุคคลในภาพเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มีการแอบอ้างแล้วก็ระบุชื่อวัดชัดเจนนะซึ่งก็แม้แต่บุคคลในภาพเนี่ยไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่มีในไม่มีในวัดนะไม่มีในวัดในนั้นมีการระบุว่าเป็นตัวท่านเจ้าอาวาสเองแล้วหน้าเหมือนกันล่ะหน้าเหมือนกันล่ะนะหน้ามันก็คนละไซส์เลยนะเรื่องนี้ไงบ้างครับว่าเป็นระบุว่าเป็นท่านเจ้าวาดของท่านเลยแล้ววัดท่านด้วยอย่างเงี้ยก็คงต้องได้คุยกันในส่วนของคณะสงฆ์ก่อนเนาะจะปรึกษาหรือกันก่อนว่าจะทำยังไงก็อาจจะมีถ้าหากว่าระบุชื่อชัดเจนแล้วระบุตัวธรรมะชัดเจนก็คงจะมีการแจ้งความกันหน่อย